แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์นะครับตามที่กรมอุทยานได้จัดการเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหานะครับความขัดแย้งแล้วก็ชุมนะครับก็ใช้ภาพถ่ายออโต้สีปี45ไอ้45นะครับก็เราก็คิดกันว่าเอาภาษีพ.ร.บ. 30นิย.41เป็นที่ตั้งนะครับผู้ครอบครองที่ดินเดิมนะครับก็มีการตรวจสอบอันนี้เป็นภาพรวมของกรมนะครับถ้าหลังปี45มานะครับถึง17มิถุนา57นะครับตรงนี้ท่านก็มีสิทธิ์ได้ตามคำสั่งคสช.ที่66ทับ2557นะครับแต่ถ้าหลัง17มิถุนานะครับค่อนข้างจะชัดเจน57ค่อนข้างจะชัดเจนท่านถือว่าเป็นท่านเป็นผู้บุกรุกนะครับจะต้องดำเนินตามกรอบแนวทางรวมหมายเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้มีเงื่อนไขจะต้องปลูกป่าในการทดแทนนะครับคืออยู่หลังตรงนี้อยู่หลังมติครม.ทั้งกรมการจัดงานนะครับกับท่านที่อยู่ที่กรมอุทยานนะครับไปเซ็นกันเมื่อวันที่31มกราคม60นะครับเซ็นไปอยู่รับมอบพื้นที่ที่ลงในหมู่บ้านก็คือพื้นที่สีแดงที่เดียวเมื่อนะครับที่ผมลงไปทำ2ปีนะครับไปทำพอสช66ตอนหลังนะครับและหลังจากถ้าเกิดที่ไม่มีการผ่อนผันอะไรเลยนะครับต้องดำเนินคดีทุกแจ้งอันนี้ตอนเริ่ม